ด่านศุลกากรจันทบุรีอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมศุลกากรสังกัดกระทรวงการคลังจัดเป็น1ใน9ด่านของสำนักงานศุลกากรภาคที่1จากจำนวน5สำนักงานภาคทั่วประเทศโดยยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของกรมศุลกากรที่ว่าองค์กรศุลกากรชั้นนำที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคมด้วยนวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิศด่านศุลกากรจันทบุรีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีห่างจากกรุงเทพมหานคร245กิโลเมตรท่ามกลางดินแดนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์พรั่งพร้อมไปด้วยวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าจึงเป็นเมืองเศรษฐกิจทางการเกษตรที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยด่านศุลกากรจันทบุรีเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2493โดยสร้างอาคารยื่นไปในคลองท่าแฉลบอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีใช้ชื่อว่าด่านศุลกากรท่าแฉลบต่อมาย้ายที่ทำการไปบนชายฝั่งตำบลบางกระจะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเนื่องด้วยที่ทำการแห่งแรกมีความทรุดโทรมซ่อมแซมได้ยากและเมื่อการค้าทางน้ำลดน้อยลงประกอบกับการขยายตัวทางการค้าชายแดนทางบกมากขึ้นอีกทั้งตัวอาคารที่ทำการยังมีความคับแคบจึงได้ย้ายที่ทำการไปตั้งณที่ดินสาธารณประโยชน์ขนาด5ไร่ตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีโดยใช้ชื่อว่าด่านศุลกากรจันทบุรีมาจนถึงปัจจุบันด่านศุลกากรจันทบุรีมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้าตามจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชารวมทั้งสิ้น5จุดในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวประกอบด้วย2จุดผ่านแดนถาวรและ3จุดผ่อนปรนทางการค้าดังนี้ 1. ด่านพรมแดนบ้านผักกาดมีระยะห่างจากที่ทำการด่านศุลกากรจันทบุรีเป็นระยะทาง52กิโลเมตร 2. ด่านพรมแดนบ้านแหลมมีระยะห่างจากที่ทำการด่านศุลกากรจันทบุรีเป็นระยะทาง60กิโลเมตร 3. จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านซับตารีมีระยะห่างจากที่ทำการด่านศุลกากรจันทบุรีเป็นระยะทาง72กิโลเมตร 4. จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านสวนส้มมีระยะห่างจากที่ทำการด่านศุลกากรจันทบุรีเป็นระยะทาง68กิโลเมตรและ 5. จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านบึงชะนังล่างมีระยะห่างจากที่ทำการด่านศุลกากรจันทบุรีเป็นระยะทาง65กิโลเมตรด่านศุลกากรจันทบุรีมีภารกิจหลักด้วยกัน3ประการคือ 1. ภารกิจด้านงานบริการดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกผ่านแดนซึ่งสินค้าและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆแก่ผู้มาใช้บริการสองภารกิจด้านงานควบคุมป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภารกิจด้านงานบริหารงานทั่วไปดำเนินการด้านงานธุรการและด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยภารกิจทุกด้านมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็วที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างด่านศุลกากรจันทบุรีกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมองค์กรและชุมชนโดยรอบอีกด้วย
ด่านศุลกากรจันทบุรีทันสมัยโปร่งใสมีใจให้บริการ